สวัสดีค่ะกลับมาเจอพวกเรานะคะกับวอรดก้าบอยแฟมิลี่นะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ไอเดียนะคะเกี่ยวกับการล้างเท้าของลูกๆให้ฟังกันนะคะเริ่มจากถ้าเกิดเพื่อนๆตาม Facebook ของพวกเราอยู่นะคะก่อนหน้าน,นี้เราจะแชร์เรื่อง การที่แบบว่าดอกหมาเป็นภูมิแพ้นะคะว่าสังเกตอาการยังไงนะคะเขาจะเริ่มเลียเท้านะคะอย่างบางตัวเนี่ยเท้าเนี่ยตรงเนี้ยเราขนเท้าเนี่ยคะ่ะจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มๆคือมันจะมีการเปลี่ยนสีอะคะ่ะแต่ว่าสีจะเข้มจะอ่อนจะเป็นส้มเป็นน้ําตาลเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องแต่ละตัวนะคะซึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสาเหตุของการเลียเท้าเนี่ยทีนี้ เรากเา็เราก็จะมาพูดถึงว่าวิธีการดูแลเบื้องต้นนะคะถ้าเกิดเรายังไม่ได้ไปพบแพทย์หรือว่ายังไม่ได้หาสาเหตุที่ชัดเจนนะคะว่าภูมิแพ้นั้นเกิดมาจากอะไรทีเนี้ย ถ้าสังเกตได้ว่าน้องเรียเท้าเนี่ยนะคะให้ทําแบบนี้นะเพราะว่าอันนี้คือเราลองมาทิีหนึ่งแล้วเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกเนี่ยไปวิ่งเล่นข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็เกิดการแพ้ฝุ่นไปเหยียบดินเหยียบหญ้าหรือว่าละอองเกสรน,นะคะมันก็ทําให้เกิดภูมิแพ้ได้ทําให้เกิดระคายเคืองตรง ตรงบริเวณง่ามเท้าเขาเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้คันก็จะทําให้เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาเรียเท้านะคะที่นี้ทํายังไงไม่ให้น้องเรียเท้านะคะแนะนําอย่างนี้ก่อนนอนนะคะก่อนอ่าถ้าให้ดีต้องก่อนนอนเพราะว่าเขาจะชอบเรียตอนกลางคืนตอนที่เราหลับนี่แหละเขาจะตื่นขึ้นมาเรียเท้าจริงๆเราไม่ใช่เป็นการทําความสะอาดตัวนะคะเราจะเริ่มจากใช้น้ําสะอาดนะคะแล้วก็ผสมกับ น้ำแชมพูที่เราอาบให้ลูกเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแชมพูที่ใช้อยู่กับลูกนะคะเป็นสูตรเซนซิทีฟซึ่งรับรองผลแล้วว่าสามารถอาบอา,อาบหรือฟอกได้ทุกวันโดยที่ไม่เป็นอันตรายนะคะเราก็จะใช้แบบเจือจางน้ำประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่แชมพูไปประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่ละลาย จริง,รงๆเราทําปกติเราทําที่อ่างเนาะแต่ว่าอ่างอะ่ะมันถ่ายไม่ได้ะคะ่ะก็เลยเราต้องใช้วิธีอย่างนี้ให้เพื่อนๆดูคือจะเห็นว่าเราฟอกแค่บริเวณเท้านะคะทํายังไงก็ได้ให้มันโดนตรงขนที่บริเวณที่เขาเลียนะคะแล้วก็ตรงง่ามเท้าอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ฟอกฟอกฟอกไปนะคะประมาณนี้นะคะนี่เราก็ทําให้ดูประมาณนี้นะคะ แล้วก็นวดน,นวดเขาอยู่อย่างนี้ยค่ะประมาณสักสนาทีก็ได้นะคะหรือ5นาทีก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องนานกว่าน,นี้นะคะเอาประมาณนี้พอนะคะแล้วก็เช็คถ้าใดได้ก็ได้นะคะแต่ว่าแม่ี่ไม่ได้ใดนะพอเราฟอกตรงนี้เสร็จนะคะเราก็ล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะแค่นี้เองไม่มีอะไรยุ่งยากเลย <ico ot> อันนี้ก็เป็นน้ำสะอาดนะคะนี่แล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะนี่เราก็ล้างสบู่ไอ้ล้างแชมพูออกให้หมดนะคะ อันนี้แชมพูนี้สามารถใช้ได้ทุกวันนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือขนนะคะในทางกลับกันมันจะมีสารเคลือบทำให้ขนบริเวณน,นี้คือฆ่าเชื้อด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ขนนุ่มด้วยนะคะฟอกงนี้ทุกวันปากฏว่าขนจะนุ่มตรงนี้ทุกวันก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ประมาณนี้นะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เช็ดให้แห้งนะคะอันนี้อ่ะเราก็เช็ด ปกติเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆขนยาวนะคะจะไดก็ดีค่ะแต่ว่าใดเป็นลมอุ่นหรือลมเย็นนะคะอย่าใดลมร้อนเพราะว่าเวลาโดนความร้อนมากๆบางทีมันก็ไม่ค่อยดีเนาะนี่ค่ะเอาแค่แบบไดให้มันแห้งอะคะ่ะแค่นี้เองแล้วเราก็พาลูกเข้านอนได้เลยนะคะแล้วลองลองทำแบบนี้ให้ได้ทุกวันนะคะสักประมาณ1อาทิตย์หรือ1เดือนแล้วลองสังเกตดูว่า สีตรงบริเวณเนี้ยที่มันเคยเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลหรือสีส้มที่เคยบอกไปเมื่อกี้นะคะมันมันมีจางลงไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไงเพื่อนเพื่อมาแชร์ฟังได้นะคะเพราะว่าของลูกๆเนียจริงๆแล้วอ่ะคือเขายังไม่มีอ่าการเปลี่ยนสีของขนแต่ว่าเราเห็นว่าเขาเริ่มเลียก็เลยสงสัยว่าเกิดการระคายเคืองจากการพาออกไปเดินข้างนอกทีนี้เราก็เลยใช้วิธีนี้ปรากฏว่า ก็ไม่เห็นลูกเรียกเลยก็เลยคิดว่ามันมันน่าจะดีกับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะคะก็เลยเอามาแชร์กันสำหรับคืนนี้ดูหน้าเดง่วงแล้วนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปนอนก่อนนะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีไอเดียอะไรใหม่ๆเราจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันคะ่ะกุ้นนายคะทุกคน